สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของหนัง Spider-Man แล้วก็เรื่องราวของหนังที่มันจะอยู่ในจักรวาล Spider-Verse นั่นเองนะครับผมโดยเรื่องราวหลักๆที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับก็คือภาพหลุดที่เป็น Easter Egg ของหนัง Morbius ที่จะนำไปสู่เรื่องราวของ Spider-Man นั่นเองครับมันอาจจะฟังดูซับซ้อนไปหน่อยนะครับผมแต่ให้ผู้ชมนะครับอย่าเพิ่งงงกับสิ่งที่ผมได้พูดไปเพราะเรื่องราวนี้เนี่ยมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนหลายขั้นตอนจริงๆโดยเรามาเริ่มดูให้รูปนี้กันเลยดีกว่านะครับแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงหลายชั้นเหลือเกินรูปนี้นะครับผมคือรูปจากฉากของหนัง Morbius นะครับโดยสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเรายืนยันได้อย่าง 100% เลยครับว่ามีสไปเดอร์แมนอยู่ในจักรวาลของ Morbius แน่นอนจากรูปแรกที่มันได้โผล่มาในตัวอย่างเนี่ยนะครับผมหลายๆคนก็จะคิดว่าเป็นแค่โปสเตอร์เป็นแค่ภาพกราฟฟิตี้หรือเปล่าในตอนนี้นะครับผมไม่ต้องมาคิดอะไรกันแล้วมันอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่ารูปล่าสุดนี้โฆษณากันเห็นๆเลยWhere is Spider-Man นะครับผม Spider-Man อยู่ที่ไหนกันแน่นะครับหลายๆคนก็บอกเลยนะครับผมมันต้องเชื่อมกับหนัง Spider-Man Far From Home อย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าในตอนจบของ Far From Home เนี่ย Spider-Man ได้ถูกเปิดเผยตัวนะครับผมและทุกคนนะครับก็ต้องการตามหา Spider-Man เพราะว่าตัวของ Spider-Man เองเนี่ยถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนร้ายนั่นเองครับทำให้เขากลายเป็นอาชญากรหมายเลข1ไปในทันทีเลยแต่หากเราสังเกตที่รูปนี้ดีๆนะครับผมเราจะรู้ได้เลยนะครับว่าสไปเดอร์แมนที่พูดถึงในตอนนี้ไม่ใช่ทอมฮอลแลนด์นะครับผมแต่เป็นโทบี้แม็กควายนะครับอ้าวไงเป็นงั้นไปได้นะครับผมทำไมเราถึงรู้ได้ว่ามันหมายถึงโทบี้แม็กควายนะครับสไปเดอร์แมนยุคที่แซมเรมี่มากำกับนะครับเรารู้ได้จากไหนน่ะหรอเรารู้ได้จากโลโก้ของ Daily Bugle นั่นเองนะครับผมเพราะว่าโลโก้นี้นะครับผมเป็นโลโก้เดียวกับโลโก้ของ Daily Bugle ในจักรวาล Spider-Man อันเก่านั่นเองนะครับผมอันก่อนหน้านี้2อันนั่นเองครับเพราะว่าอันขั้นกลางเนี่ยจะเป็น Amazing Spider-Man ที่เรียกได้ว่ามันมีแค่2ภาคแล้วก็หายไปแล้วนะครับผมแต่แน่นอนเราไม่ต้องสนใจมาในตอนนี้เรามาสนใจเรื่องราวของโทบี้แม็กควายกันดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าเป็น Daily Bugle ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะเป็นเว็บแทนนะครับผมไม่ใช่เป็นโลโก้หนังสือพิมพ์แบบนี้นะครับและอีกจุดนึงนะครับผมที่ยืนยันได้ว่านี่เป็น Spider-Man จากเวอร์ชั่นโทบี้แม็กควายเนี่ยก็คือรูปที่มันเคยออกมานั่นแหละครับผมโดยรูปนี้เป็นรูปเวอร์ชันของโทบี้แม็กควายซึ่งมันก็ได้ปรากฏมาในเกมของ PS4 เช่นกันหลายๆคนนะครับผมเห็นอย่างนี้ไปก็จะสงสัยนะครับแล้วเอเดรียนทูมล่ะที่มันปรากฏตัวมาในตอนจบของตัวอย่างหนังนะพี่มันเป็นตัวละครจาก MCU ไม่ใช่หรอมันคือวอลเจอร์ยังไงล่ะอย่าลืมนะครับผมว่าเควินไฟกี้ได้เคยบอกไว้ว่าสไปเดอร์แมนของเวอร์ชันทอมฮอลแลนด์เนี่ยเป็นฮีโร่ตัวเดียวที่มีพลังวิเศษนี้นะครับผมคือสามารถกระโดดข้ามจักรวาลหนังได้นั่นหมายความว่าอะไรอย่างนั้นหรอครับผมหนังมอร์เบียสนั้นอาจจะมีสไปเดอร์แมนถึง2คนนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือเวอร์ชันโทบี้แม็กควายแล้วก็เวอร์ชันของทอมฮอลแลนด์และเรื่องราวที่จะมีสไปเดอร์แมน2คนเนี่ยมันก็ไม่ได้เกินจริงอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าล่าสุดนะครับทางมาร์เวลได้จ้างแซมเรมี่นะครับคนที่ทำหนังสไปเดอร์แมนเวอร์ชันโทบี้แม็กควายเนี่ยมากำกับด็อกเตอร์สเตรนจ์2และด็อกเตอร์สเตรนจ์2นะครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับ Into the Multiverse นะครับผม Multiverse ไปหาพหุจักรวาลนั่นเองนั่นอาจจะทำให้เรานะครับผมได้รวมจักรวาลสไปเดอร์แมนกันและนี่ก็น่าจะเป็นจุดหมายของโซนี่อยู่แล้วนะครับที่จะสร้างหนังที่มันจะทำให้โซนี่ดังได้มากที่สุดด้วยตัวละครของพวกเขาเองนะครับก็คือต้องใช้ตัวละครแค่จากจักรวาลสไปเดอร์แมนนั่นแหละและการที่นำสไปเดอร์แมนทั้งทอมฮอลแลนด์มาเจอกับสไปเดอร์แมนโทบี้แม็กควายเนี่ยรับรองโลงแตกแน่นอนนะครับผมไปดูแน่นอนอ่ะแค่เห็นแค่นี้ก็คือแบบเราก็ต้องไปดูแล้วถูกไหมมันแบบน่าสนใจมากๆและอีกกรณีนึงที่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับผมก็คือการที่ตัวของเอเดรียนทูมเนี่ยมาเจอกับมอร์เบียสนะครับมันอาจจะหมายถึงว่าหนังเรื่องนี้นะครับผมจะเป็นการเอสตาบิชการรวมตัวกันของทีมซินิสเตอร์ซิกขึ้นมานะครับผมวายร้ายของสไปเดอร์แมนที่จะมารวมตัวกันเป็นกลุ่มและจัดการกับสไปเดอร์แมนและแน่นอนนะครับถ้าวายร้ายมาเยอะขนาดนี้นะครับผมสไปเดอร์แมนคนเดียวก็คงสู้ไม่ไหวและผมคิดว่าไอ้เส้นทางของมอร์เบียสเนี่ยจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นในการสร้างจักรวาลสไปเดอร์แมนที่มีแต่ตัวละครของสไปเดอร์แมนมาเท่านั้นโดยผมคิดว่านะครับผมมันจะเป็นแบบอะไรที่เอปิกมากเลยถ้าเราจะได้เห็นหนังสไปเดอร์เวิร์สจริงๆเนี่ยแล้วเป็นไวไลท์สไปเดอร์แมนรวมตัวกันนะครับผมซัดกันมาหมดเลยนะครับทุกตัวมาแบบ 5-6 ตัวรวมกันลุมสไปเดอร์แมน2คนอย่างเงี้ยแม่งโคตรเจ๋งเลยนะครับแน่นอนนะครับผมมันคือความฝันที่เป็นจริงของแฟนมาร์เวลเลยก็ว่าได้แล้วผมก็คาดว่าโซนี่นะครับผมถ้าต้องการจะทำให้หนังสไปเดอร์แมนปังเนี่ยก็ต้องมาแบบนี้แนวนี้แน่นอนเพราะมันมากันขนาดนี้แล้วเนี่ยอีสเตอร์เอ็กมันก็โผล่มาให้เรารู้แล้วนะครับผมว่าเนื้อหาต่างๆ Daily Bugle เนี่ยนะครับผมก็ยังเป็นโลโก้ของเวอร์ชั่นโทบี้แม็กควายอยู่นะครับแต่มีตัวละครของทอมฮอลแลนด์มา
มันก็คงเดากันไม่ยากเนาะและนี่นะครับผมก็เป็นอีสเตอร์เอ็กใหม่ล่าสุดที่มันหลุดกันมาในวันนี้นั่นเองครับท่านผู้ชมคิดว่ากระแสของหนังสไปเดอร์แมนในอนาคตจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมคิดว่ามันจะเกี่ยวยังไงการมีตัวอะไรมารวมกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับเจอกันในคลิปหน้านะครับ